็นอย่างนี้ดิฉันก็เสียใจนะคะบ้านดิฉันก็เลยจะกลายเป็นที่ตาบอดโดยปริยายอ้าวแล้วตอนนี้คือกำแพงที่ก็เปิดไว้ช่องแต่ละช่องเนี่ยเขาเปิดไว้ให้แล้วใช่ไหมครับเขาเปิดด้วยความจำเป็นว่าเราไม่มีทางออกครับเลยเขาจะปิดจะปิดแล้วขู่ทุกครั้งดิฉันก็ไปทุกครั้งไปแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะทุกสิ่งที่ฉันคิดว่ามันจะมีประโยชน์ร้องจนกระทั่งสำนักนายกเขาทนไม่ได้ช่วงนั้นวันครูพอดีแต่ว่าสำนักนายกไม่ปิดท่านก็แฝกมาให้เนี่ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยธนารักษ์เนี่ยเอาจดหมายมา2ฉบับให้ดิฉันกับหลาน1ฉบับให้เทศบาล1ฉบับให้ระงับชั่วคราวแต่คำว่าชั่วคราวนี่เราก็ไม่รู้ว่าแอดดิเอ็นคือที่ไหนเมื่อไหร่แต่วันดีคืนร้ายเมื่อต้นเดือนนี้ก็มีคนเข้ามาดูสถานที่แล้วดิฉันก็วิ่งตามบอกผอ.คะขอดูหน่อยได้ไหมประชาธิการก็ไม่ทำผอ.อะไรครับชื่อเหรอคะเรวดีวงศาโรจน์ท่านจะเกษียณปีนี้แล้วเป็นผอ.อะไรฮะกองช่างของเทศบาลเมืองปทุมธานีครับคืออยู่ๆเขาก็มาลื้อมาทำเลยโดยที่แบบไม่มีป้ายไม่มาแจ้งลูกบ้านแถวนี้เลยอันนี้เราอยู่มากี่ปีแล้วครับ30 กว่าปีอืมก็ตั้งแต่ลูกสาวยังไม่เกิดเลยนะแล้วตั้งแต่แต่งงานแล้วก็มาอยู่นี่เลยอืมครับแล้วเห็นว่าคนข้างในตอนนี้เข้าออกกันยังไงครับที่อยู่ตัดลงไปก็มีออกของเขาทางนึงเขาก็หาทางออกมันเป็นส่วนดังนั้นคนละส่วนที่เลือกอ๋อครับทำสะพานเทศบาลไปทำทางชายขอบของที่เอากระดูกไว้ช่องนึงเป็นทางให้ฝั่งนู้นออกแล้วก็จะอ้างว่ามีทางออกแล้วจะมาออกไปทำไมอะไรเงี้ยแต่เราอยู่ในคลองนี้มานานคือเป็นลำคลองสาธารณะก็จะต้องเป็นถนนเท่านั้นถ้าเกิดจะทำเรื่องขอถมอ่ะแต่การถมเนี่ยมันถมเลยเข้ามาในคลองผมเลยเข้ามาแต่กรมเจ้าท่าเนี่ยได้รับไปแจ้งกรมเจ้าท่าแล้วครั้งสุดท้ายให้มาดูอีกรอบนึงแต่เขาก็บอกว่าเป็นที่ที่รับผิดชอบของเขาตั้งแต่ปากคลองวโสคลองเนี้ยคลองเดิมคือคลองพญาโบราณราชธานีจะวิ่งยาวมาถึงนี้จะธานินมาถึงคลองบางประหลอดก็คือไปชนหลังวัดหงแล้วตอนนี้เราได้ไปร้องเรียนหน่วยงานไหนบ้างครับที่ณปัจจุบันตอนนี้ล่าสุดนี้เราได้ไปร้องที่ศาลปกครองกลางสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดนนท์กรมเจ้าท่าจังหวัดนนท์ครับแต่ไปร้องแล้วได้ผลยังไงบ้างฮะกรมเจ้าท่าได้เข้ามาดูแล้วกลับไปดำเนินการยังไม่ได้ผลอะไรเลยแต่วันนี้ก็ยังเห็นมีคนงานยังมีพนักงานของเขาเนี่ยมาทำงานกันอยู่แต่การทำงานนี่เขาเริ่มลงมือตั้งแต่วันแม่ที่เป็นสิงหาเนี่ยเขาเคยหลอกถามช่างทีว่าลุยกันอย่างว่าทำไมเร่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะหมดปีงบประมาณเร่งทำเพื่ออย่างนึงพอออกของช่างได้ที่ใต้ข่าวว่าจะเกษียณกันยานี้โอเคเลยเร่งทำแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยการทำเนี่ยมาตรฐานไม่มาตรฐานไม่รู้ครับอย่าในข่าวให้สื่อได้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเทศบาลสามารถที่จะบริหารจัดการปีนี้ได้ในการที่เด็กนักเรียนจะไปพอดรักกันจะไปตีกันอะไรเงี้ยเชื่อว่ามันก็ตอนนี้มีรวมกลุ่มบ้างทำหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือสำนักนายกอะไรต่างๆเกี่ยวตรงนี้ว่าจะนำงบประมาณมาสร้างซับซ้อนอะไรตรงนี้ตรงนี้ท่านนายกจะชี้แจงไงได้บ้างคือผมก็ชี้แจงคิดว่าชี้แจงได้หมดนะครับเพราะว่าเราทำขึ้นไปเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับเพื่อที่ว่าส่วนสาธารณะจะได้เป็นส่วนสาธารณะเทศบาลจะได้บริหารได้ไม่ได้เปิด24 ชั่วโมงเพราะตอนนี้เปิด24 ชั่วโมงบางครั้งนะครับก็มีเด็กนักเรียนไปนัดตีกันบ้างมีเด็กนักเรียนไปกอดรักกันมากมีคนจรจัดเข้าไปนอนนะครับถ้าเราทำตรงนี้การบริหารจัดการของเทศบาลเชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับ